ลูกน้องเผยเสียเต็นท์รถสั่งซื้อถ่านปลดปลั๊กวงจรก่อนลมควันสืบเนื่องจากวันที่11กุมภาพันธ์ร้อยตำรวจเอกนพดลไม้งามร้อยเวรสภ.เมืองพิษณุโลกได้รับแจ้งเหตุเจ้าของเต็นท์รถกันตพลออโต้กินยาพิษและลมควันตัวเองกับครอบครัวเสียชีวิตภายในบ้านพักอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยสุนัขคู่ใจอีก6ตัวโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวประจำรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีได้พูดคุยกับนางระไมชนะกาลีลูกน้องประจำร้านเต็นท์รถได้เปิดเผยว่าช่วงเย็นของวันที่19กุมภาพันธ์2563แม่ของเฮียตีได้สั่งให้พนักงานถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดออกทุกตัวพร้อมกับปิดสวิตช์ไฟให้หมดทั้งที่เขาไม่เคยสั่งให้ทำแบบนี้เลยจากนั้นช่วงค่ำเฮียตีได้บอกพนักงานว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานเพราะเฮียและครอบครัวจะเดินทางไปต่างจังหวัดอีกทั้งตั้งแต่ช่วงปีใหม่เฮียตีได้พูดกับตนว่าทำไมร้านเราลูกค้ามันเงียบไม่เหมือนร้านอื่นที่ลูกค้าเขาเยอะบางร้านลูกค้าเข้า10คันร้านเรามีแค่วันละ3คันเองหรอซึ่งประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเฮียตีก็ใช้ตนเองไปซื้อถ่านมาให้ตนก็นึกว่าเขาจะเอามาก่อไฟกินหมูกระทะกระทั่งก่อนเกิดเหตุประมาณ3วันตนได้สอบถามแม่ของเฮียตีว่าแม่จะก่อไฟไหมหนูจะก่อให้เขาก็ตอบว่ายังไม่ถึงเวลารอหลานก่อนจนทราบว่าใช้ถ่านจุดไฟลมควันนั่นเองอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า